วันในการบังคับใช้พรกฉุกเฉินและ1วันสำหรับการประกาศเคอร์ฟิวโควิด19ยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนี้ต้องใช้เวลาทุกหน่วยงานกำลังทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนโลกมาถึงวันที่ทุกประเทศเผชิญทั้งศึกนอกศึกในเหมือนกันศึกนอกก็คือต้องป้องกันไม่ให้เชื้อจากภายนอกเข้ามาเพิ่มภายในประเทศส่วนศึกในก็คือต้องลดการแพร่ระบาดกระจายขยายตัวของเชื้อโรคตรวจสอบค้นหากลุ่มเสี่ยงเอาไปแยกเอาไปกักตัวส่วนคนป่วยก็เร่งรีบรักษาให้หายโดยเร็วสำหรับประเทศไทยศึกในยังน่ากังวลแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเพิ่มพรวดพราดจนน่าตกใจเกินไปนะแต่ศึกนอกเกิดเหตุวุ่นวายเมื่อคืนวันที่3เมษายนกรณีคนไทยและต่างชาติจำนวนหนึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าสู่มาตรการกักตัวของรัฐบาลต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับไปบ้านต้องตามหาตัวแจ้งความดำเนินคดีวุ่นวายกันจนวันนี้เรื่องชาวต่างประเทศเราเรียกร้องกันมาตลอดนะครับว่าต้องยุติการเปิดให้เข้ามาคนที่จะเดินทางได้เป็นเฉพาะเรื่องการเดินทางทางการทูตส่วนราชการที่จำเป็นสำคัญเท่านั้นส่วนกรณีคนไทยทุกคนต้องมีสิทธิ์กลับคืนภูมิลำเนาถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์นี้เป็นสงครามหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในยามศึกสงครามก็คือทุกประเทศต้องพาคนของตนกลับบ้านสงครามไวรัสคราวนี้ก็เช่นเดียวกันคนนอกอยากเข้ามาแต่คนไทยต้องได้กลับบ้านเมื่อหลักการชัดเจนแบบนี้ปัญหาจึงอยู่ที่การบริหารจัดการความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลเป็นเวลาคาบเกี่ยวกับกลุ่มคนไทยเดินทางขึ้นเครื่องกลับมาแล้วพอดีเมื่อเป็นแบบนี้เท่ากับมาตรการของรัฐเปลี่ยนแปลงระหว่างเดินทางปลายทางที่สนามบินสุวรรณภูมิจึงต้องมีความพร้อมอธิบายให้ชัดว่ามาตรการกักตัวคืออย่างไรจะไปที่ไหนอยู่กินกันแบบใดไม่ใช่มาถึงต้องรอกัน 4-5 ชั่วโมงถามอะไรก็ไม่มีใครตอบได้เกิดเหตุโกลาหลวุ่นวายสุดท้ายควบคุมสถานการณ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องวิตกกังวลกันทั้งประเทศเพราะร้อยกว่าคนต่างคนต่างไปผมพูดมาตลอดว่าในต่างประเทศการขอใบรับรองแพทย์ณต้นทางแทบไม่มีความหมายใบรับรองแพทย์มันจะดูดีกว่าแค่ยิงหน้าผากไม่มากเท่านั้นแหละครับเพราะถ้าหากว่าตรวจพบเชื้อย่อมเดินทางไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นที่สำคัญก็คือการทำความเข้าใจกับคนไทยทุกคนว่ากลับเข้ามาแล้วจะต้องรับมาตรการแบบไหนต้องให้ความร่วมมืออย่างไรเรื่องนี้พี่น้องชาวไทยในต่างแดนต้องให้ชัดนะครับว่าถ้าท่านกลับมาในประเทศไทยไม่มีใครขัดขวางแต่กลับมาแล้วจะต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวโดยรัฐบาลอย่างเคร่งครัดไม่มีเป็นอย่างอื่นท่านกลับบ้านผมเชื่อว่าไม่มีใครขับไล่แต่ถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือคนไทยส่วนใหญ่ก็วิตกกังวลร้อยกว่าคนอยู่ที่ไหนรีบแสดงตัวแล้วเข้าสู่มาตรการกักตัวของรัฐบาลทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขในส่วนของรัฐบาลก็ต้องทำงานให้ชัดเจนเด็ดขาดสมกับอำนาจเต็มมือก่อนประกาศเคอร์ฟิวต้องรู้แล้วนะครับว่าผลที่ตามมามันคืออะไรคนไทยที่กำลังเดินทางกลับเข้ามาจะจัดการกันแบบไหน 4-5 ชั่วโมงที่เผชิญหน้ากันที่สนามบินคือคำอธิบายว่ารัฐบาลไม่ได้มีการจัดการที่ดีรองรับไว้เรื่องสถานที่กักตัวสำหรับผมไม่คาดหวังความเลิศหรูสะดวกสบายแต่ผมคิดว่าคนที่เดินทางกลับเข้ามาเขาต้องการความสะดวกและปลอดภัยไม่ต้อง5ดาวละครับจะกี่ดาวก็ได้ขอให้แยกกันอยู่แยกกันกินแยกกันใช้ไม่ใช่เอาไปนอนครอบมุ้งแล้วกักตัวนอนเรียงกันอย่างที่เคยมีจนในที่สุดต้องยุบศูนย์ดังกล่าวไปถ้าเป็นแบบนั้นจะให้ใครไปก็ทำใจลำบากไม่ต้องคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศละครับถามว่านายทหารที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคนสำคัญในรัฐบาลคนใหญ่คนโตในหลายหน่วยงานที่กักตัวอยู่เวลานี้ถ้ารัฐเอาไปครอบมุ้งนอนเรียงกันอย่างนั้นท่านจะไปไหมนี่เป็นเรื่องระดับหัวใจสำคัญของปัญหาถ้ายังจัดการกับคนที่จะเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้ชัดเจนเด็ดขาดปัญหานี้ก็จะไม่มีทางหมดไปการรับมือสถานการณ์วิกฤตไม่ได้อยู่ที่มีอำนาจมากแค่ไหนแต่อยู่ที่จะใช้อำนาจอย่างไรมีดถ้าคมต้องฟันฉับเดียวแล้วจบไม่ใช่เชือดไปเชือดมาจนเกิดปัญหาใหม่หาจุดจบไม่ได้
วันก่อนดร.วิษณุชี้แจงว่ามาตรการเคอร์ฟิวไม่ใช่การปิดประเทศเพราะยังไม่ปิดสนามบินแต่เพราะเกิดเหตุที่สุวรรณภูมิการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศปิดสนามบินห้ามทุกเที่ยวบินเข้าประเทศโดยทันทีนี่ก็เท่ากับว่าปิดประเทศไปเรียบร้อยแล้วเขาเรียกร้องกัน 2-3 เดือนรัฐบาลเพิกเฉยจู่ๆก็สั่งปิดปุบปับโดยไม่เห็นว่ามีมาตรการรองรับผลกระทบที่ตามมานี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการจัดการที่ไม่ชัดเจนแก้ปัญหาหนึ่งแล้วไปเกิดปัญหาใหม่อย่างนี้ก็ได้เลยครับที่จริงถึงตรงนี้รัฐบาลประกาศมาตรการอะไรมาประชาชนส่วนใหญ่เขาพร้อมรับอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นมหาวิกฤตที่ไม่มีใครเคยเจอจะพรก.ก็พรก.เคอร์ฟิวก็เคอร์ฟิวแล้วครับ4ทุ่มถึงตี4ก็ไม่ว่ากันแต่รัฐบาลต้องทำให้เห็นว่าเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการแล้วเกมเปลี่ยนสถานการณ์ดีขึ้นใช้พรก.แล้วมันดีขึ้นยังไงใช้เคอร์ฟิวแล้วมันดีกว่าแบบไหนประเมินกันให้ชัดเป็นตอนๆ นะครับไม่ใช่ขู่ล่วงหน้าว่าถ้าเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4ไม่ดีขึ้นต่อไปมีหวังจะ24ชั่วโมงทั้งประเทศแน่ๆถามตรงๆเถอะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นท่านจัดการได้หรือไม่เคอร์ฟิว24ชั่วโมงคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาจะกินจะอยู่กันอย่างไรจะดูแลกันแบบไหนร้อยกว่าคนที่สุวรรณภูมิยังมีปัญหา70กว่าล้านคนทั่วประเทศไทยเป็นไปไม่ได้แน่ๆว่าจะจัดการได้เรียบร้อยโรคร้ายต้องใช้ยาแรงนะใช่อยู่แล้วครับแต่ยาแรงที่ใช้มันต้องถูกกับสถานการณ์ด้วยที่พูดนี้ไม่ได้หาเรื่องต่อว่ารัฐบาลไปวันๆนะครับแต่ในฐานะประชาชนที่ติดตามสถานการณ์มีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นจะให้ทุกฝ่ายนอนดูเฉยๆรัฐบาลจะทำอะไรก็ทำไปไม่พูดจาอะไรเลยเป็นไปไม่ได้แหละครับเรื่องกักตุนหน้ากากเรื่องไข่ไก่ขาดแคลนราคาแพงแดงขึ้นมาก็เป็นเพราะการตรวจสอบของประชาชนเรื่องรัฐบาลจะซื้อเรือยกคนขึ้นบกต้องถอนออกจากครม.เพราะประชาชนเขาก็ส่งเสียงไปอะไรทำถูกและได้ผลเดินหน้าเถอะครับประชาชนอย่างผมสนับสนุนเต็มที่แต่อะไรที่ทำแล้วยังเห็นว่าเป็นปัญหารัฐบาลก็ควรจะสดับดับฟังกันบ้างหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ยืนให้นิ่งเถอะครับอย่ายุกยิกยึกยักพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีเซ็นวาระแบบเรือยกพลขึ้นบกเข้าครม.ยามนี้ได้ยังไงรัฐบาลรณรงค์ออกคำขวัญอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติห้ามการเดินทางตั้งด่านสกัดไม่ให้คนไปไหนมาไหนแต่กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งย้ายในอำเภอทั่วประเทศให้มีผลเดินทางในวันที่7เมษายนไปแล้วต้องกักตัวกันหรือไม่คนเป็นนายอำเภอในยามนี้ต้องประชุมหน่วยราชการต้องลงพื้นที่พบปะชาวบ้านต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์เคอร์ฟิวและอื่นๆอีกมากมายเล่นย้ายข้ามห้วยข้ามแดนกันแบบนี้เต็มบ้านเต็มเมืองจะกลายเป็นปัญหาใหม่คือการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ส่วนมาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาอาจจะเรียกว่าบาซูก้าแบบนักวิชาการบางคนพูดก็ได้นะครับเพราะประมาณการตัวเลขถึง 10% ของ GDP ด้วยงบประมาณขนาดนี้วางยุทธศาสตร์กันดีๆอาจลดผลกระทบได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปต้องดูแลทุกกลุ่มทุกอาชีพให้ครบถ้วนทั่วถึงนะครับอย่าทิ้งใครเอาไว้พร้อมๆกับการออกมาตรการเศรษฐกิจขนาดใหญ่แก้ปัญหาในประเทศไทยก็ต้องมีหน่วยงานตามดูยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศด้วยนะครับว่าการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลของแต่ละประเทศในการรับมือสถานการณ์โควิด-19มีช่องว่างหรือมีโอกาสสำหรับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการชาวไทยบ้างหรือไม่เรามีศักยภาพเรื่องการผลิตอาหารเราเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญในหลายอุตสาหกรรมรัฐบาลต้องแสวงหาโอกาสให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ยังทำงานได้เดินได้ต่อไปแต่เฉพาะหน้าการดูแลปากท้องคนไทยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับคนกลัวโควิดหนักแน่ๆแต่กลัวอดมากกว่าเพราะเป็นโควิดมีโอกาสรักษาหายแต่ถ้าไม่มีกินตายแน่ๆไม่ต้องสงสัยแจกเดือนละ 5,000 ตรวจสอบคุณสมบัติกันแล้วเงินต้องถึงตัวโดยเร็วนะครับข้อเสนอจากผู้ได้รับผลกระทบรัฐบาลก็ต้องรีบหยิบมาพิจารณานะครับผู้ประกอบการโรงแรมเขาเรียกร้องมาหลายวันแล้วให้รัฐประกาศปิดโรงแรมทั่วประเทศเพื่อให้พนักงานลูกจ้างที่ต้องหยุดงานได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมเพราะชั่วโมงนี้เจ้าของกิจการไม่มีเงินจะดูแลลูกน้องกันต่อไปจะเอายังไงต้องรีบมีคำตอบนะครับยิ่งช้าพนักงานก็ตายผู้ประกอบการก็ไปต่อไม่ไหว
ส่วนกลไกการทำงานของรัฐบาลวันนี้รัฐมนตรีทั้งหลายมีหน้าที่ร่วมประชุมครม.แบบออนไลน์เป็นองค์ประกอบให้ผ่านมติไปเท่านั้นล่ะครับ36คนในครม.ที่เห็นบทบาทกันจริงๆเพียงไม่กี่คนรัฐมนตรีแต่ละคนจบการศึกษาระดับไหนไม่ทราบครับแต่รัฐบาลเวลานี้บริหารโดยปวส.ปคือ3ปวคือวิษณุและอีกสคือสมคิดออนุทินจอจุลินเวลานี้ถูกพรกฉุกเฉินเบียดให้ชิดซ้ายขนาดคุณจุลินไปตระเวนจับไข่เขายังยึดอำนาจไปใส่ในมือกระทรวงมหาดไทยจับไข่ยังลำบากเลยเรื่องนี้ในระยะยาวจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำในรัฐบาลหรือไม่ต้องติดตามกันดูนะครับแต่อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรกันมากเลยครับไม่ใช่ปัญหาของประชาชนวันนี้เอาตัวรอดจากโควิดให้ได้ก่อนดีกว่าแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณควันลอยอ้อยอิงขึ้นมาแล้วที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับวันก่อนคุณอนุทินสั่งตั้งกรรมการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องไปอนุมัติคุณสมบัติของเครื่องตรวจโรคอย่างง่ายเท่านั้นยังไม่พอคุณสุภชัยใจสมุทรและคุณพระดอนปริศนานันทกุลเดินขึ้นบันไดปปช.ยื่นร้องให้ปปช.สอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรณีเดียวกันคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขให้สอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขถ้าไม่อยู่ในวิกฤตเรื่องนี้ตามดูก็สนุกนะครับส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับผมยังยืนยันว่าเอาใจช่วยรัฐบาลขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ได้เถอะครับแต่หลายเรื่องที่พูดมาก็ด้วยความห่วงใยจากหัวใจจริงๆครับพี่อยู่บ้านหลายวันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ก็อ่านหนังสือออกกำลังสอนหนังสือลูกบ้างทำกิจกรรมกับครอบครัวมีงานข้างๆก็เอามาดูวนๆไปแบบนี้ได้ดูเจมรุ่นโบอะไรกับเขาไหมพี่โอ้ยคุณไม่ได้ดูอะครับไม่มีเวลาอ่ะครับพี่ชื่ออะไรครับเต้นครับเต้นครับชื่อเต้นครับอยู่กับลูกและก็อยู่กับเมีย